สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอค่ะอยู่กับเกมจิรายุจุฑาภุตทีเช่นเคยนะคะในช่วงหลังครบธงชาติแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเตรียมโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกันได้เลยนะคะหมายเลขเดิมค่ะ023547104และ05นะคะหรือว่าจะไปทางแฟนเพจของเราก็ได้เหมือนกันค่ะควบคู่กันเลยนะคะเพราะว่าเราออกอากาศไลฟ์ Facebook ด้วยนะคะที่แฟนเพจรามา Channel ค่ะก็พิมพ์คำถามทักทายรายงานตัวเข้ามาสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างบางพื้นที่ฝนตกหนักเลยใช่ไหมคะเล่ามาให้เราฟังหน่อยนะคะหรือจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันนี้เป็นคิวของอาจารย์หมอสองท่านนี้ค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะคะอาจารย์อุ้มค่ะอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงนะคะและอาจารย์ดร.นายแพทย์นพพรอภิวัฒนากุลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะต้อนรับกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะก็เรื่องของโรคทั่วไปนะคะความดันไขมันน้ำตาลในเลือดตรวจสุขภาพประจำปีตัวเลขปริ่มๆแล้วไม่สบายใจนะคะลองโทรมาคุยกันก่อนนะคะส่วนเรื่องของผู้หญิงอาจารย์อุ้มเชิญชวนคุณผู้หญิงสักหน่อยค่ะได้ค่ะไม่ว่าจะเรื่องของปวดท้องน้อยประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอนะคะมีปัญหาเรื่องของตกคาวคำได้ก้อนมาเช็คมะเร็งปากมดลูกแล้วเจอเซลล์ผิวติโทรเข้ามาปรึกษากันได้เลยค่ะหรือว่าเรื่องของท้องวัยประจำเดือนสูงวงสูงวัยโทรกันได้เลยนะคะ นะคะตั้งแต่ผู้หญิงวัยรุ่นนะคะเริ่มมีประจำเดือนนะคะไปจนถึงวัยหมดประจำเดือนใช่ค่ะก็ไล่มาตั้งแต่เด็กเลยค่ะจนถึงเด็กมาทางนี้ดีค่ะจันอุ้มมาทางนี้นะเด็กๆมาได้นะคะส่วนเรื่องของเด็กๆนะคะจะเป็นเด็กเล็กแรกคลอดใช่ไหมคะจนถึงวัยรุ่นจันทพรเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกๆนะคะในด้านพฤติกรรมหรือว่าโรคเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเป็นหวัดตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาด RSV กำลังมาแล้วก็ไข้เลือดออกก็ยังดังอยู่ถ้ามีคำถามสงสัยไม่แน่ใจว่าน้องเป็นโรคเหล่านี้หรือเปล่าก็ถามเข้ามาได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามครับผมนะคะวัคซีนนะคะเรื่องของการเลี้ยงดูก้าวร้าวนะคะหรือว่าน้องเงียบๆไปคุณแม่กังวลใจว่าน้องมีปัญหาเรื่องการพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะโทรมาคุยกับอาจารย์นพพรเลยค่ะเอาล่ะสายของเราพร้อมแล้วรอรับสายคุณผู้ชมอยู่นะจ๊ะ2เบอร์ค่ะขึ้นในบนหน้าจอแล้วตอนนี้มีเข้ามาสายแรกแล้วค่ะคุณกี้จากธนบุรีคุณกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอแล้วก็คุณพี่ตวงครับค่ะเชิญค่ะคุณกี้ปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยถามคือที่ว่าจะเกี่ยวคือออกกำลังกายแล้วเราเวลาที่ทำของเราถ้าเราเวลาเรามีเครื่องเล่นเนี่ยเราเองที่สระลงไปทางขวาเนี่ยปัญหาเราขึ้นมาเหมือนจะอาเจียนเนี่ยแบบที่สระแบบเป็นอาเจียนเรื่องมันจะมีโรคอะไรต่อมีอาเจียนหลังออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าเวียนหัวอยากจะอาเจียนอย่างนี้เหรอคะหรือว่าตอนทีแรกของทีก็เป็นแล้วแบบว่าเราถึงมีเหตุที่ออกกำลังกายที่ว่าเราพิจารณาท้องฮะเวลาเราพิจารณาท้องกว่าเนื้อขนาดนะครับมันขึ้นมาขึ้นเป็นอะไรต่างๆแบบคุณกี้คะพอดีสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนเลยอาจารย์อุ้มพอจะจับใจความได้ไหมคะจับไม่ได้ฮัลโหลค่ะคุณกี้คะได้ยินครับค่ะคุณกี้ได้ยินเสียงเกมเนาะแต่ว่าเสียงของคุณกี้จะขาดหายนิดนึงเอาแบบกระชับสักหน่อยออกกำลังกายแล้วเป็นยังไงนะคะแบบเราหงายหลังใช่ไหมหงายหลังเรายกตัวขึ้นมาครับมันปวดศีรษะแบบว่าแล้วก็จะเจียนนะครับโอเคเวลาเปลี่ยนท่าแล้วมีอาการปวดศีรษะแล้วไม่อยากจะอาเจียนนะอันนี้เป็นมานานแล้วหรือยังครับมันออกกำลังกายทีไรก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราศีรษะเราต่ำปานแนวขนาดใช่ไหมโดยนอนเครื่องเล่นนะครับแล้วศีรษะเราเครื่องให้ต่ำปานเราต่ำปานแนวนอนใช่ไหมครับแล้วยกตัวขึ้นมามันก็จะอ้วกเงี้ยคือบางทีมีการเปลี่ยนท่าที่เร็วเกินไปอันนี้เนี่ยจับจริงๆถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจทางระบบประสาทอย่างละเอียดนิดนึงนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนน้ำในสมองหรือเปล่านะครับจริงๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนท่าเร็วเกินไปเปลี่ยนท่าเร็วเกินไปเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดอาการแบบนี้ได้เวียนศีรษะอยากจะอาเจียนแต่ว่าก่อนที่จะไปสรุปแบบนั้นเนี่ยอยากให้ไปตรวจร่างกายนิดนึงโดยเฉพาะถ้าอายุเยอะแล้วนะฮะลองไปตรวจนิดนึงดูซิว่าเส้นเลือดอะไรเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าคุณหมอไปฟังหัวใจฟังเส้นเลือดที่ลำคอนิดนึงว่ามันปกติหรือเปล่าก่อนนะครับก่อนที่จะสรุปว่าไม่มีอะไรนะครับค่ะโอ้แต่มีเรื่องตัวเบาหวานกับความดันอยู่แล้วนิดหน่อยครับครับซึ่งในพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เส้นเลือดมันอาจจะแบบไปเลี้ยงสมองหรืออวัยวะต่างๆได้ไม่ดีเวลาเราเปลี่ยน
ท่าเร็วๆเงี้ยเลือดมันก็ตอนท่านอนใช่ไหมฮะเลือดมันก็ไปสะดวกแต่พอท่านอนใช่ๆแล้วนอนแล้วยกตัวขึ้นแบบว่าออกกำลังกายซิตอัพครับแบบซิตซิตหน้าท้องครับค่ะค่ะอันนี้อาจจะต้องลองไปดูว่าความดันคุมดีไหมเบาหวานคุมดีไหมแล้วก็ไปตรวจร่างกายประจำปีนิดนึงว่าทุกอย่างโอเคถ้าทุกอย่างโอเคคุณหมอจะแนะนำว่าเวลาออกกำลังกายพวกนี้อาจจะต้องค่อยๆเปลี่ยนท่าทางเพื่อให้ร่างกายมันค่อยปรับตัวได้นะครับเป็นเฉพาะแค่ตอนซิตอัพเหรอคะตอนที่นอนปกติประจำวันเป็นไหมคะเวลาลุกจากเตียงอะไรเงี้ยไม่เป็นครับเป็นทุกท่าซิตอัพเนี่ยครับเราอยากหันหน้าท้องอยากไปหันหน้าท้องแล้วพอหันที่ไรก็เป็นไม่กล้าบริหารตัวเองมันยังไงค่ะค่ะคือเวลาไปหาหน้าท้องมันจะเร็วนะฮะเนาะเหมือนแบบลุกเร็วๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน้อยอย่างเงี้ยค่ะลุกเร็วใช่เหมือนเพราะท่านี้มันลุกเร็วอยู่แล้วพอเราเอ็นตัวปุ๊บเริ่มลุกขึ้นนะฮะพอท่าบริหารหน้าท้องเนี่ยเราต้องเอ็นตัวลงไปแล้วก็ลุกขึ้นทันทีพอลุกขึ้นมาก็มีอาการอย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างนั้นเข้าใจว่าคุณกี้น่าจะมีคุณหมอที่ดูแลโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะความดันเบาหวานทางให้คุณหมอท่านตรวจดูอีกทีก็ได้นะคะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของระบบการไหลเวียนน้ำอะไรหรือเปล่าในร่างกายนะคะเดี๋ยวคุณหมอบอกคุณหมอแบบนี้ค่ะเหมือนที่เล่าให้เราฟังเนาะคุณกี้นะคะให้สบายใจก่อนว่าไม่มีระบบอื่นๆที่มันที่ไร้แรงนะคะโอเคขอบคุณมากครับค่ะค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนแค่มีอาการเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้ใช่ไหมคะแต่ว่าดูเหมือนแบบไม่ได้มีเรื่องของพวกบ้านหมุนอะไรเงี้ยเพราะจริงอันนึงที่ต้องคิดก็คือพวกระบบในหูก็บางคนก็จะเป็นได้เหมือนกันที่เวลามีการเปลี่ยนท่าทางใช่ค่ะก็ทำให้มีอาการเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนได้นะคะก็เลยลองถามคุณกี้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเฉพาะแค่ซิทอัพหรือว่าแบบลุกจากเตียงแล้วเป็นด้วยหรือเปล่าก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นก็เรื่องของระบบประสาทเรื่องของหูเนี่ยยังไงลองเช็คให้ละเอียดดูอีกสักนิดนึงนะคะคุณแอนค่ะทักทายมาทางแฟนเพจของเราด้วยระหว่างรอสายเคมขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ชมทางแฟนเพจนะคะคุณผู้ชมกดมาได้เลยใครที่อยากจะมาหน้าไมค์นะคะจะได้คุยกันแบบละเอียดนะคะ023547104และ05นะคะเรื่องของผู้หญิงประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนนะคะการคุมกำเนิดการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเหล่านี้ก็โทรมาปรึกษาอาจารย์อุ้มได้เรื่องของเด็กๆนะคะอาจารย์นพรค่ะก็ยินดีตอบคำถามให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะคุณจูค่ะคุณแอนก่อนก็ละกันคุณแอนทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็เกมด้วยคุณแอนหายไปนานเลยนะคะบอกว่าคิดถึงเราก็คิดถึงคุณแอนเหมือนกันค่ะคุณจูนะคะบอกว่าที่เคยถามอาจารย์อุ้มนะคะเรื่องของเนื้องอกในมดลูกที่อยู่ในผนังมดลูกประมาณ7ซมต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลประกันสังคมนะคะเพื่อจะพาออกตามคำแนะนำจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลแพทย์แต่หมอให้ลดน้ำหนักเหลือ80ถึงจะผ่าให้และค่อยมาหาใหม่ตอนลดน้ำหนักได้ซึ่งไม่ได้นัดติดตามผลต่อแล้วก็ไม่มียาให้ทานเลยค่ะทั้งนี้ตอนนี้มีอาการปวดท้องน้อยหน่วงๆทุกวันท่านนั่งทำงานหรือว่ายืนนานๆจะปวดมากขึ้นจนบางทีต้องเอนนอนถึงจะดีขึ้นนะคะอย่างนี้ปล่อยนานๆจะอันตรายไหมคะควรจะทำยังไงดีถ้าซื้อยาแก้ปวดมาทานเองควรจะเป็นตัวไหนคะซึ่งตอนนี้พยายามลดน้ำหนักอยู่ก่อนหน้านี้น้ำหนัก103กิโลนะคะลดภายใน3เดือนตอนนี้เหลือ94กิโลอายุ35ปีค่ะมีผลกับเรื่องของการผ่าตัดที่อาจารย์อุ้มเคยบอกใช่ไหมคะถ้าหากว่าน้องมีน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะผ่าไม่ว่าจะเป็นสองกล้องหรือว่าเปิดหน้าท้องจริงๆในกรณีที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะจริงๆการผ่าตัดสองกล้องก็จะค่อนข้างลดความเสี่ยงในเรื่องของแผลแยกแผลติดเชื้อไปได้ในระดับนึงนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าที่บอกให้ลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดทางหน้าท้องหรือเปล่านะคะซึ่งในกรณีชั้นไขมันตรงหน้าท้องเนี่ยหนามากก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของแผลไม่ติดได้นะคะหรือพวกโอกาสเพิ่มเรื่องของแผลแยกได้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยคุณหมอที่ตรวจเข้าใจว่าดูเป็นลักษณะเรื่องของไม่ใช่ความเสี่ยงเรื่องของเนื้อร้ายหรือว่าโรคมะเร็งอะไรก็เลยให้รอได้อันนี้อาจจะรอได้เพื่อจะลดความเสี่ยงการเกิดของตัวคนไข้ให้น้อยที่สุดอะค่ะนะคะแต่ว่าบอกว่าปวดท้องอยู่ปวดหน่วงๆเหมือนกันแบบนี้จะทานยาระหว่างที่เกิดอาการได้ไหมคะอาจารย์อุ้มจริงๆโดยปกตินะคะถ้ามีก้อนเนื้องอกเฉยๆโดยปกติถ้าไม่ใช่
ช่วงรอบเดือนโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะคะอาจจะแค่รู้สึกว่าหน่วงๆถ้าหน่วงอันนั้นเนี่ยไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแบบทนไม่ได้หรือว่าทำให้หลับไม่ได้นะคะอันนี้จริงๆอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องกินยาแต่ถ้าอาการปวดอันนั้นเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันนะคะอาจจะกินยาแก้ปวดที่ไม่รุนแรงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวยาพาราซิตามอลนะคะหรือว่ายาแก้ปวดตัวที่ใช้กันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นพวกมีฟานามิกหรือว่าพวกที่พอนเม็ดเหลืองๆใช่ไหมคะหรือว่าที่ใช้กันบ่อยๆคือพวกคอนสแตนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถกินได้แต่ว่ายาพวกนี้ก็แนะนำว่า1กินหลังอาหารทันทีแล้วดื่มน้ำตามเยอะๆ2ก็คือไม่ควรกินติดต่อนานจนเกินไปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาการปวดอะค่ะเป็นแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็กินยาช่วงสั้นๆแล้วควบคุมอาการได้อันนี้อาจจะไม่น่ากังวลแต่ถ้าเกิดว่าปวดอยู่ตลอดเวลาแล้วกินยาควบคุมไม่ได้อันนี้แนะนำว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีภาวะอะไรอื่นเพิ่มเติมมาหรือเปล่าหรือทำให้มีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะดังนั้นตอนนี้ยังไงเพื่อลดความเสี่ยงนะคะผลข้างเคียงจากการผ่าตัดคุณหมอก็เลยอาจจะต้องขอให้ลดน้ำหนักอีกสักหน่อยนะคะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่อาการปวดท้องน้อยหน่วงๆอย่างที่อาจารย์อุ้มบอกเนี่ยนะคะคุณจูลองสังเกตหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นในส่วนของตอนก่อรอบเดือนระหว่างรอบเดือนหรือเปล่าเป็นเพราะว่าผลจากประจำเดือนหรือเปล่าถ้าเป็นผลจากประจำเดือนก็ทานได้แต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ประจำเดือนแต่ปวดอยู่ตลอดตลอดเวลาอันนี้ดูน่าจะต้องไปตรวจหาสาเหตุอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะว่ามีอะไรแทรกซ้อนหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าแค่ก้อนเนื้องอกบนรูหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะถ้าลดน้ำหนักเองไม่ไหวนะคะแนะนำว่าอาจจะต้องเจอกับคุณหมอทางโภชนาการนะคะเพื่อจะควบคุมในส่วนของการดูแลเพื่อจะลดน้ำหนักเพื่อให้ถึงเกณฑ์นะคะค่ะแต่เก่งมากให้กำลังใจเลยนะคะ104หรือ95ก็ลดไปเกือบเท่าไหร่คะเกือบ10โลเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์103แล้วไปเหลือ94ค่ะ10กิโลใน3เดือนเก่งนะคะเก่งมากค่ะนะคะก็สู้ๆนะคะจะได้ปลอดภัยในเรื่องของการผ่าตัดแล้วก็รวมไปถึงอย่างที่อาจารย์อุ้มแนะนำถ้าลดแล้วลดไม่ไหวแล้วจริงๆลองปรึกษาคุณหมอทางโภชนาการได้นะคะเอาละมาต่อกันที่สายสตรองของเรากันบ้างคุณอู๋จากกรุงเทพค่ะคุณอู๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับจะมาสอบถามว่าลูกไม่ค่อยกินนมอ่ะครับพอจะให้กินแล้วร้องตลอดเลยจะเป็นอะไรไหมครับน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับ3เดือนครับอ๋อ3เดือนกินนมให้นี่ให้กินนมผสมหรือว่านมแม่ครับนมแม่ครับอ๋อคือหมายความว่าพอให้เข้าเต้าแล้วจะร้องใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะฝืนออกดันออกอีกเยอะครับอ๋อแล้วก่อนหน้านี้เป็นไหมครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเป็นครับมาเป็นช่วงเขาตัดเลยครับแล้วเขามีช่วงคือหมายความว่ากินได้ไหมคือหมายว่ากินไปได้ระยะหนึ่งแล้วร้องหรือว่าพอจะเข้าเต้าปุ๊บก็ไม่กินเลยครับพอจะเข้าเต้าแล้วไม่กินเลยครับอ๋อเป็นมากี่เป็นมานานหรือยังครับสักประมาณอาทิตย์กว่า2อาทิตย์ได้แล้วครับ10กว่าวันต้องรอให้หลับก่อนถึงจะกินนะครับต้องรอให้หลับก่อนแล้วถึงจะใช่เขาหลับแล้วเขาดูดได้เขาก็แบบหมุดดูดด้วยตัวเองของเขาเองเหรอคะคุณพ่อใช่ครับใช่ครับก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับจริงๆอันนี้นะครับคือผมคิดว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการดูดเลยแล้วมาเป็นช่วงนี้เนี่ยคือเด็กวัยนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบพฤติกรรมซึ่งแบบอยากจะมีร้องเยอะนะคะมันเป็นตลอดทั้งวันหรือเป็นเฉพาะบางช่วงของวันหรือเปล่าครับเป็นเกือบทั้งวันนะครับมีแค่บางช่วงที่ยอมกินดีๆครับอ๋อคือบางทีเด็กบางคนก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางอารมณ์ของเขาด้วยนะครับผมแนะนำว่าอย่างนี้ก็ได้ครับคือถ้าสมมติว่าจะเข้าเต้าแล้วเด็กร้องก็อย่าไปบังคับเขาเนาะก็ลองโอหรือพาเดินอุ้มรอบๆก่อนให้เขาสงบได้นิดนึงแล้วพอเขาเริ่มสงบลงเนี่ยเราค่อยมาเข้าเต้าใหม่นะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าหลังจากกินนมแล้วเนี่ยแนะนำว่าจับน้องเรอด้วยนะครับให้สบายท้องเพราะว่าบางทีเขารู้ว่ากินแล้วมันไม่สบายท้องเขาก็แบบไม่อยากกินอะไรแบบเนี้ยนะครับครับผมแล้วน้ำหนักขึ้นดีไหมครับน้ำหนักขึ้นปกติครับอ๋อถ้าหนักขึ้นปกติเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะและอีกอันนึงเนี่ยต้องให้มั่นใจว่าบางทีคุณพ่อนี่ให้กินแต่เต้าอย่างเดียวหรือให้นมผสมใส่ขวดด้วยหรือเปล่าครับ
แค่กินเต้าอย่างเดียวครับไม่ยอมกินขวดนมเลยอ๋อก็ดีคือถ้ากินแต่เต้าอย่างเดียวไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับผมว่าคือถ้ากินขวดเนี่ยหรือกินนมผสมเนี่ยเด็กบางคนเขาเหมือนเขารู้ว่าเขาจะแพ้นมวัวแบบเนี้ยเขาจะปฏิเสธได้แต่ว่านมแม่เนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นน่าจะเป็นหนักพื้นฐานทางอารมณ์เขามากกว่าก็ที่หนึ่งตอนนี้3เดือนเนี่ยก็กินทุกอาจจะเว้นไปทุก3หรือทุก4ชั่วโมงได้นะครับอย่ากินถี่เกินไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กยังไม่หิวแล้วไปบังคับเนี่ยเขาก็จะไม่กินนะครับแต่อันนี้คือบางทีมันเว้นวันเกิน 3-4 ชั่วโมงครับอะไรนะครับบางทีเนี่ยครับวันนี้เขาไม่ยอมกินนะครับเขาเว้นนานเกินบางทีเว้นมากกว่า 3-4 ชั่วโมงประมาณ6ชั่วโมงได้ครับคือ6ชั่วโมงน้องถึงจะยอมกินอันนี้จะห่างไปนิดนึงผมคิดว่าสัก4ชั่วโมงเนี่ยลองดูถ้าเขาอารมณ์ดีๆก็โอ้นิดนึงแล้วก็พาเข้าเต้านะครับคือถ้าสมมุติว่าน้ำหนักขึ้นดีแล้วเวลานอนก็ดูดได้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลืนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปากแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเด็กที่มีปัญหาแบบนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือน้ำหนักจะขึ้นไม่ดีแล้วก็อาจจะทานแล้วอาจจะมีอาเจียนมีอะไรเงี้ยด้วยนะครับนะคะคุณพ่อจะต้องพาน้องไปตรวจตามวัคซีนนี้เมื่อไหร่คะ4เดือนมั้งครับ4เดือนครับอ๋ออย่างนั้นลองสังเกตพฤติกรรมน้องดูก่อนนะคะอาจารย์ลองดูว่าแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้อาจจะไปพบคุณหมอก่อนก็ได้เนาะนะคะครับผมค่ะลองให้น้องเรอหลังจากที่ดื่มนมแล้วด้วยนะคะแต่ว่าในช่วง3เดือนแรกนี่หรือว่า6เดือนแรกไม่จำเป็นจะต้องให้น้ำถ้าเกิดว่าทานนมแม่ใช่ไหมคะอาจารย์คุณพ่อไม่ได้ให้ทานน้ำเปล่าอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อเปล่าครับเปล่าครับโอเคดื่มแต่นมแม่อย่างเดียวเนาะไม่ลองนะได้เลยได้เลยค่ะอ่ะสู้ๆค่ะคุณพ่อเป็นลูกคนแรกแม่เลยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ใช่ครับค่ะค่ะค่ะลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าน้องไม่ทานจริงๆนะไม่ดื่มจริงๆไปพบคุณหมอก่อนนัดได้นะคะได้ครับค่ะสวัสดีค่ะคือนี่เป็นตอน3เดือนแล้วถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นจากหัวนมแม่ด้วยหรือเปล่านะเด็กดูดไม่ไม่ถึงใช่ไหมคะบางคนหัวนมสั้นดูดยากหรือบอดอะไรแบบนี้อันนั้นก็จะเป็นได้แต่นี่3เดือนแล้วเคยดูดได้มาตลอดผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวกับแม่แล้วล่ะครับอาจจะเป็นพื้นฐานอารมณ์เด็กมากกว่าเป็นไปได้ไหมคะเขาอิ่มหรือเขาอยากกินจริงๆถ้าสมมติกินครั้งละ15นาทีแล้วเว้นไว้สัก4ชั่วโมงมันถึงเวลาที่เขาควรจะต้องหิวละมาถึงถามว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่แบบอยากให้ลูกโตแล้วก็เอานมผสมเสริมอะไรเงี้ยเขาอาจจะอิ่มแล้วไม่อยากกินนะคะอ่ะการลองพยายามสู้ๆดูนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คู่เมื่อสักครู่นี้นะคะเอาล่ะมาที่สายของคุณประดิษฐ์จากสมุทรปราการกันต่อคุณประดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผมเคยถามพี่หมอมาครั้งหนึ่งแล้วผมเป็นโรคสมองติดเลือดสมองติดตันทางซ้ายมาเป็นอัมพฤกษ์ข้างซ้ายซ้ายข้างซ้ายเท้าซ้ายและแขนซ้ายมา14ปีแล้วแต่ตอนนี้มันเริ่มมีอาการปวดหัวซีกเดียวข้างซ้ายข้อที่1ข้อที่2นอนหงายหรือนอนตะแคงก็จะนอนตะแคงซ้ายก็จะมีขาชาทั้ง2ข้างต้องนอนตะแคงขวาอย่างเดียวแล้วก็อยากจะถามว่าไปนวดแผนโบราณแพทย์แผนโบราณไทยแพทย์ไทยแผนโบราณทุกอาทิตย์ละครั้งจะมีภัยอะไรไหมครับจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าเนาะจะมีผลเสียอะไรหรือไม่ครับค่ะข้างซ้ายที่อ่อนแรงนี่คืออ่อนแรงพอจะใช้งานได้บ้างไหมคะหรือยังไงเอ่ยอ่อนแรงเดินทีละศอกครับเดินทีละครึ่งนะก้าวสั้นๆก้าวสั้นครับคือถามว่ามีผลเสียไหมผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีผลเสียนะครับแต่ว่าถ้ามีอาการชาที่เป็นขึ้นมาใหม่หรือมีอาการเมื่อกี้บอกว่ามีชาแล้วมีปวดศีรษะด้านซ้ายเวลาตะแคงซ้ายผมว่าอันนี้เนี่ยควรจะต้องไปพบคุณหมอด้วยนะคะว่ามันมีอะไรที่เป็นอะไรที่มันมีขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ควรจะไปพบหมอแต่ว่าถามว่าไปพบหมอแล้วมานวดแผนไทยผมคิดว่าคงไม่มีอะไรเสียหายนะครับถ้าไม่ได้แบบดัดจนแบบหมุนติ้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ใช่ไหมคะอาจารย์เป็นแบบบีบคลายกล้ามเนื้อแต่ว่าก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าส่วนนี้โดยปกติคนที่มีปัญหาเรื่องของพวกสมองตีบมักจะต้องมียาที่กินประจำอยู่แล้วนะคะคุณประดิษฐ์กินยาสม่ำเสมอใช่ไหมคะกินยาเช้าเย็นครับค่ะแล้วก็มีความดันโลหิตสูงอะไรร่วมด้วยหรือเปล่าคะมีครับค่ะแล้วก็มีวัดความดันอยู่เป็นระยะไหมคะว่าตอนนี้ความดันควบคุมได้เป็นยังไงบ้างคะความดันควบคุมได้ครับ
เพราะว่าทานยาความดันแล้วก็ทานยาของหมอเช้าเย็นหลังอาหารครับผมค่ะความดันไม่สูงหมายถึงว่าความดันคุมได้ปกติใช่ไหมคะครับความดันเวลาไปนวดแผนโบราณก็จะมีแพทย์แผนไทยก็จะมีวัดความดันให้เราแล้วก็เราก็เขาบอกแล้วว่าไม่สูงครับได้ประมาณเท่าไหร่อะคะคุณประดิษฐ์ไหนฮะได้ประมาณเท่าไหร่คะได้ประมาณอะไรนะความดันนะคะได้เท่าไหร่นะคะอ๋อ130กว่าครับก็ดูดีนะคะก็ไม่สูงนะครับค่ะครับค่ะก็อย่างที่อาจารย์แนะนำมานะคะก็คือหนึ่งก็คือว่าถ้าในกรณีที่มีปวดหัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูมีอาการชาเพิ่มขึ้นอันนี้น่าจะต้องแจ้งคุณหมอที่ดูแลประจำนิดนึงนะคะว่ามันมีอะไรที่มีความผิดปกติอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าที่ทำให้มีอาการพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะคะค่ะแขนซ้ายนี่ชาตลอดเวลาครับค่ะโอ้นะคะแล้วนัดกับคุณหมออีกทีนึงเมื่อไหร่คะคุณประดิษฐ์น้ำหนัก78ครับหมายถึงว่านัดกับคุณหมออีกทีนึงเมื่อไหร่คะที่จะไปพบคุณหมอประจำตัวค่ะวันที่30นี่ครับ30นี้อีก15วันแล้วชาเป็นมานานหรือยังครับชาเป็นชามานานแล้วครับชาไปข้างนึงครับอ๋อถ้าอย่างนี้อาจจะน่าจะรอได้นะครับค่ะแต่ว่านานแล้วใช่แต่ว่าเป็นเฉพาะบางท่าใช่ไหมคะหรือเป็นตลอดเวลาคะเป็นทุกท่าเลยป่ะคะเป็นตลอดเวลาครับข้างซ้ายอย่างเดียวครับแขนซ้ายอย่างเดียวครับแต่เวลานอนแขนที่อ่อนเวลานอนเท้าซ้ายเท้าขวากับแขนซ้ายจะชาถ้านอนตะแคงนอนตะแคงซ้ายก็ชานอนตะแคงขวาทั้งคืนไม่เป็นไรครับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนัดคุณหมอช่วงปลายเดือนเล่าอาการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยให้คุณหมอฟังอีกทีนึงเนาะคุณประดิษฐ์เผื่อว่าคุณหมอเขาจะไปดูว่าอะไรนะคะจะในหลอดเลือดในสมองมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมคะกล้ามเนื้อระบบประสาทอะไรนะครับดูว่ามีอะไรที่มันเป็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าเนาะครับผมนะคะคุณประดิษฐ์ทานยามา14ปีแล้วครับต้องทานต่อเนื่องตามที่คุณหมอแนะนำใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะว่าจะป้องกันไม่ให้เราเป็นในจุดอื่นเพิ่มขึ้นใช่ครับเนาะนะคะคุณประดิษฐ์นะเดี๋ยวยังไงผลไปตรวจกับคุณหมอวันที่30นี้เป็นยังไงแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะก็ระหว่างนี้ถามว่าเรื่องของการนวดแผนไทยเนี่ยทำได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าแนะนำว่าก็ทำได้แต่ว่าอย่าให้แบบพิสดารดัดนู่นดัดนี่ก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่อันตรายกับกระดูกข้อต่ออะไรของเราด้วยเนาะมาที่สายของคุณจูจากชลบุรีค่ะคุณจูสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านนะคะค่ะแล้วคุณเจมส์ค่ะค่ะเชิญจะรบกวนถามอาจารย์ว่าเป็นภูมิแพ้น่าจะนี่มันเป็นความดันเข้าลูกตาหาแล้วตอนนี้มันจะเป็นอันตรายอะไรในอนาคตไหมถ้ามันเข้าลูกตามันเป็นในลูกตาเนี่ยจ้ะมันมีอาการคันแล้วก็แสบตาแล้วก็ตาแดงอะไรแบบนี้ค่ะและอนาคตมันจะทำให้ตาเป็นต้อร้ายแรงหรือว่าทำให้เสียดวงตาอะไรไหมถ้าเป็นภูมิแพ้อย่างเรื่อยๆจ้ะคือถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันนิดนึงคือถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกอยู่แล้วคันตาด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องอะไรที่พบได้นะครับแต่ว่าที่บอกว่าความดันตาสูงเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกเรื่องนึงอะครับอาจจะต้องดูใหม่ดีๆว่าที่บอกว่าความดันตาสูงเนี่ยมันจะมีโรคอีกโรคนึงคือโรคความดันตาสูงซึ่งมันไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่ว่าภูมิแพ้ขึ้นตาถึงแม้ว่าตาคันด้วยอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะฮะก็รักษาเหมือนภูมิแพ้ธรรมดาหยอดตาทานยาแก้แพ้ไม่มีอันตรายอะไรต่อสายตาแต่ว่าถ้าเป็นความดันตาสูงอันนี้เนี่ยอาจจะต้องรักษาเพราะว่าถ้าเป็นนานๆไม่รักษาจะทำให้ตาบอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามคุณหมอดีๆที่ว่าภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยแล้วความดันตาสูงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นแค่ภูมิแพ้แล้วคันตาหรือว่ามันมีความดันตาสูงตั้งหากไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับอันนี้คนละเรื่องกันนะครับอ๋อคุณหมอเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้แล้วก็ภูมิแพ้เข้าตาอะไรแบบนี้อ๋อถ้าเข้าตาก็คือแค่คันตาตาแดงอย่างเงี้ยก็อาจจะแค่หยอดตาทานยาแก้ภูมิแพ้แล้วก็ที่สำคัญหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้แพ้การก็จะดีขึ้นอันนี้ไม่ควรจะทำให้มีความสูญเสียทางด้านสายตานะครับนะคะก็อาจจะมันมีอันตรายอะไรต่อไปใช่ไหมถ้าเราหยอดตาหรือว่าดูคุณหมอเขาบอกเป็นแค่ภูมิแพ้อันนี้ก็สำคัญนะถ้าใช้ยาตามที่คุณหมอสั่งไม่ไปซื้อยาหยอดตาเองอันเนี้ยไม่มีอันตรายอะไรเลยครับค่ะนะคะทีนี้จะถามคุณหมออีกครั้งนึงว่าไอ้สาวรถอ่ะ
ไอ้ลูกสาวรสผลสาวรสอ่ะค่ะมันกินทั้งเม็ดได้มะเม็ดมันแข็งมากเลยอ่ะสาวรสสาวรสค่ะอาจารย์เป็นที่เป็นลูกกลมกลมกระทบแล้วค่ะอาจารย์ลูกกลมๆมาจากแล้วข้างในมันจะเป็นเม็ดดำๆแล้วบางท่านคือกลืนไปกับเม็ดเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าทานได้หรือเปล่าคือโดยปกติเราก็จะกินแบบว่าทั้งเม็ดและน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจูรู้สึกว่าเม็ดมันแข็งมากเคี้ยวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าไม่ต้องกินเม็ดก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนไปทำคล้ายๆกับไปปั่นแทนเพื่อจะทำให้ตรงเนี้ยละเอียดมากขึ้นก็สามารถกลืนได้สะดวกขึ้นค่ะคุณจูค่ะค่ะก็มันก็กลืนลงไปทุกครั้งเลยกินเข้าไปทุกครั้งเลยแต่มันจะเป็นอะไรกับตับพวกลำไส้อะไรไหมอ่ะถ้าระบบลำไส้ปกติก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมคะคือตัวเม็ดเองมันก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นที่จะไปทำอันตรายไปบาดหรือว่าทำให้ลำไส้บาดเจ็บอะค่ะก็ไม่เป็นอันตรายนะจ๊ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเคี้ยวไม่ไหวหรือว่าด้วยเรื่องของสุขภาพฟันนะคะบอกว่าเปลี่ยนเป็นแบบไม่ได้เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอ๋อกลืนได้ใช่ไหมคะโอเคผสมน้ำกลืนลงไปเลยอ๋อค่ะโอเคแล้วระบบขับถ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะคุณจูทานไปแล้วพอทานไปแล้วก็ไม่เป็นลายถ้าอย่างนั้นก็ก็ไม่น่ากังวลนะคะเห็นเม็ดมันแข็งๆก็เลยโทรมาถามดูว่ามันตกค้างในร่างกายลำไส้อะไรไหมก็ไม่น่าจะมีปัญหาไม่ค่ะมันคงไม่ไปอุดตันลำไส้อะไรอะเนาะไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นค่ะค่ะนะคะแต่ว่าเรื่องภูมิแพ้นี่แหละคุณจูลองไปหาดูว่าเราอยู่ในอยู่ตรงจุดไหนแล้วคันตาตลอดอยู่จุดไหนแล้วจามคัดตลอดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เราแพ้นั้นนะคะไม่อย่างนั้นก็ต้องมาขยี้ตาคันตาเดี๋ยวอักเสบขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์เนาะยังไงดูแลตัวเองนิดนึงเนาะคุณจูจะมันไม่ทำให้คนจะมันไม่ทำให้ตาบอดไม่ทำให้ตาอะไรเนาะคุณหมอเนาะถ้าสมมติว่าอย่างที่คุณเกมบอกถ้าไม่ได้ไปขยี้จนติดเชื้ออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคืออย่าไปซื้อยาหยอดตาเองใช้ยาตามที่คุณหมอสั่งอันนี้ก็จะปลอดภัยแน่นอนครับนะค่ะแล้วเรากินยาแก้แพ้แล้วเราไม่ต้องหยอดตาได้นะคะคุณหมอคืออันนี้มันโทษมันคันเป็นบางครั้งเลยอ๋อแล้วแต่คนไข้บางคนก็กินยาเฉยๆถ้าอยู่ก็ไม่ต้องหยอดตาแต่บางคนก็ถ้ามันเป็นเยอะอาจจะต้องใช้ยาหยอดตาด้วยนะครับนี่ถ้าสมมติเรารู้แล้วเราแพ้อะไรเราหลีกเลี่ยงแพ้เนี่ยบางทีเดี๋ยวยากินก็อาจจะไม่ต้องกินเลยด้วยซ้ำนะครับนะคะหาให้เจอก่อนว่าเราแพ้อะไรฝุ่นหรือเปล่าหรือว่าขนสัตว์อีขนอะไรอะไรนะอาจารย์ไรฝุ่นสัตว์มลังแคสัตว์เกสรดอกไม้เกสรดอกไม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าหาเจอเลี่ยงมันขอบคุณมากมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณโจค่ะอ่ะนะคะก็จริงๆอาจจะให้ข้อมูลเรื่องของยาหยอดตาสักนิดนึงดีไหมคะอาจารย์เพราะว่าบางท่านได้จากคุณหมอมาก็จริงแต่เปิดแล้วก็แช่ในตู้เย็นประมาณเกิน1เดือนอาจจะสักประมาณ2เดือน3เดือนแล้วกลับมาหยอดอีกเพราะว่ามีแพ้อยู่เรื่อยๆอันนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้ยาหยอดตาไหมคะอาจารย์จริงผมคิดว่าให้ดูน่าจะดูที่ฉลากว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นะครับแล้วก็นี่นะครับมันจะเขียนว่าเก็บได้ถึงเมื่อไหร่ที่เก็บอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ถ้าทำตามนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าโดยปกติเนี่ยยาหยอดตาทุกชนิดนะคะเขาจะมีวิธีการสอนในการที่ว่าหมุนจับขวดจับตัวฝายังไงแล้วก็เวลาหยดเนี่ยไม่ให้ตัวหลอดอะค่ะ มาสัมผัสใช่ค่ะไม่งั้นก็ทำให้มีการปนเปื้อนได้ค่ะนี่นะคะเรื่องของดวงตาสำคัญนะคะไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามหน้าไมค์กันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะมาหน้าไมค์จองคิวหลังไมค์ได้เลย023547104และ05นะคะส่วนคุณผู้ชมทางแฟนเพจนะคะมีถามเข้ามาอีกหลายคำถามค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบให้เช่นกันค่ะ